จอดระยะชนะสวัสดีครับกลับมาพบกับ Recap and Drawing เพราะเราคู่กัน EP ที่11ครับหลังจากที่เขาเป็นแฟนกันแล้วนะครับมันก็ต้องถึงเวลาที่ต้องผ่านบททดสอบความรักต่างๆกันครับเริ่มที่ Recap ฉากแรกครับคือทายตั้งใจจะมอมเหล้าสารวัตรครับเพื่อที่จะถามถึงคลิปรอยยิ้มนั้นว่าร้องให้ใครนะครับคืออยากรู้แต่ก็ไม่กล้าถามครับคือเอาจริงๆนะครับคนเราเป็นแฟนกันมีอะไรก็น่าจะพูดคุยกันได้ตรงๆนะครับถามกันตรงๆไปเลยไม่เห็นต้องปิดบังกันเนาะซึ่งทายก็ยังคงเลือกที่จะทำการสืบตามวิธีของตัวเองเช่นเพื่อนบอกว่าเมาเหล้าแล้วจะพูดความจริงนะครับก็เลยมอมเหล้าสารวัตรเลยหรือว่าหลอกขอมือถือนะครับไปฟังเพลงเพื่อที่จะได้เข้าไปดูนะครับว่าคลิปนั้นอยู่ไหนซึ่งก็พอเข้าใจนะครับว่าตัวละครของทายเนี่ยมีนิสัยแบบนี้อยู่แล้วที่ชอบคิดเองเองมีอะไรก็ไม่ค่อยพูดนะครับหรือถามตรงๆฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่เขาจีบกันอีกแล้วครับผมที่ปลูกต้นไม้แล้วสารวัตรบอกว่าอีก10ปีจะมาดูแต่ทายดันบอกว่าคิดเหรอว่าจะคบกันถึง10ปีโอ้โหพูดแบบนี้นี่คือบ้านแตกได้นะครับทายคือถ้าพูดกับบางคนนะกลายเป็นประเด็นได้เลยก็คือตอนดูอ่ะคิดเลยว่าแบบทะเลาะกันแน่ดราม่าชัวร์แต่ปรากฏว่าสารวัตรกับบอกว่าไม่ใช่10ปีหรอกอยากคบนานกว่านั้นทัศนคติดีมากชอบตรงนี้เลยครับคือไม่ใช่ว่ามานั่งน้อยใจนะแต่กับสร้างความเชื่อมั่นให้อีกฝ่ายนึงได้แทนซึ่งกติทายเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองเท่าไหร่ EP นี้ยิ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นที่ไม่ว่าเจอเหตุการณ์อะไรไม่ดีก็เอาแต่โทษตัวเองไปหมดครับซึ่งสารวัตรเองเนี่ยก็พยายามให้กำลังใจและคอยปลอบใจทายอยู่เสมอช่างเป็นคุณแฟนที่แสนดีจริงๆเลยมารีแคปกันต่อนะครับที่คู่นี้กันบ้างครับเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดถึงเลยใน EP ที่ผ่านๆมานะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนักเป็นการตามจีบนะครับของแมนคือเข้าไปวุ่นวายเข้าไปพัวพันในชีวิตของพี่ไทนะครับความสัมพันธ์ของตัวละครอื่นในเรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับคู่หลักครับคือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามเอาตัวเองไปวุ่นวายในชีวิตของอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์นะครับความผูกพันจนเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันพี่ไทเองก็ค่อยๆเห็นถึงความพยายามของแมนนะครับและความจริงใจที่คอยพยายามช่วยเหลือเขาอยู่นะครับแต่ประเด็นของคู่นี้ก็อาจจะน้อยไปนิดนึงครับเพราะว่ามีเวลาให้เล่าเรื่องน้อยไปหน่อยนะครับมาเล่าเอาตอนใกล้ๆจะจบละก็ติดตามกันในอีก2 EP นะว่าจะเป็นยังไงสำหรับคู่นี้ครับฉากต่อมานะครับก็เราก็ได้รู้กันสักทีนะครับว่าคลิปเพลงที่สารวัตรอัดเนี่ยอัดให้ใครนะครับจากที่เราเดาไปกันว่าเป็นคนอื่นหรือเปล่านะครับปรากฏว่ากลายเป็นอัดให้ทายนี่แหละครับผมแต่ที่ไม่ให้ดูเพราะว่าอายครับแล้วฉากเล่นกีตาร์ก็เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะครับไม่ได้มองหน้านะครับเนี่ยไม่ค่อยเซฟนักแสดงเลยขาสั้นเกินแล้วก็ฉากนี้เองนะครับก็จะมีการแฟลชแบ็กนะครับไปให้เห็นถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ว่าสารวัตรเนี่ยมันโคตรตื่นเต้นเลยที่เจอทายแล้วก็พฤติกรรมแปลกๆบางอย่างที่เห็นก็คือบางทีเป็นเพื่อนนะครับทำแล้วก็เพื่อนวางแผนให้ทั้งนั้นซึ่งเป็นการเปิดเผยให้เห็นมุมที่น่ารักของสารวัตรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับจากที่วางมาดขรึมตลอดเลยแต่ว่าเบื้องหลังแล้วเนี่ยตื่นเต้นจริงๆที่ได้เจอทายนะครับแล้วก็เพลงของสครับประจำ EP นี้ก็จะมีอยู่2เพลงนั่นคือเพลงรอยยิ้มที่สารวัตรร้องให้ทายนะครับเป็นความรู้สึกแรกที่ได้เจอทายนะครับแล้วก็ประทับใจในรอยยิ้มอีกเพลงนึงนะครับก็คือเพลงเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอนั่นเองครับก็หมายถึงการที่ทั้งสองคนโคจรมาเจอการชีวิตมันก็เปลี่ยนไปครับทายเองก็ต้องพยายามพึ่งพาสารวัตรให้มากขึ้นอย่างตอนที่อยู่ก็ออกมาคนเดียวหลงป่าล้มเจ็บขาอีกนะครับในจังหวะนั้นก็มีนึกถึงสารวัตรขึ้นมาซึ่งผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับว่าทายเนี่ยก็คงอยากทำอะไรได้ด้วยตัวเองอะครับผมซึ่งก็พบว่ามันผิดพลาดไปทุกอย่างเลยแต่ถ้าเรามัวแต่พึ่งพาตัวเองทำเก่งไปหมดทุกอย่างครับแล้วเราจะมีแฟนไปทำไมการมีแฟนก็คือการที่เราพึ่งพากันครับแบ่งปันสุขและก็ทุกข์ร่วมกันถ้าหากทายไม่สบายใจเรื่องสารนะครับแล้วก็บอกสารวัตรออกมาก็คงจะได้รู้จากสารวัตรแล้วว่าจริงๆสารนั้นน่ะพี่ดิมสร้างขึ้นมาหลอกไม่จำเป็นออกไปทายก็ไม่ต้องหลงป่านะครับไม่ต้องล้มเจ็บขาเป็นแน่ซึ่ง EP นี้นะครับก็มี special mention ครับที่อยากจะพูดถึงกรีนนะคือบทจริงๆยังแทบไม่มีนะแต่ทุกฉากที่ออกมาก็สามารถขโมยซีนและสร้างสีสันในฉากได้หมดเลยก็เก่งมากๆเลยครับ
จบแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ใครคิดเห็นอย่างไรก็มาคุยกันได้ครับเม้นที่ข้างล่างนะครับเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าบ๊ายบาย